วันนี้เป็นวันมหามงคลที่วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งดังนั้นผมจะขออนุญาตถวายพระพรตามที่เคยปฏิบัติมาทุกปีขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าผู้จัดรายการครอบจักรวาลขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพระราชสมภพของใต้ฝ่าละอองพระบาทได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกครั้งหนึ่งขอให้จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงสถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่พระสกนิกรชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นวันที่1เมษายนตั้งต้นปีใหม่แต่โบราณนั้นนะทางทีวีช่อง5มีรายการสายใจไทยซึ่งนอกจากเป็นการถวายพระพรเรื่องในวันพระราชสมภพก็ได้มีผู้มาร่วมจิตร่วมใจทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลให้มูลนิธิสายใจไทยกันเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปดำเนินรายการการบินไทยไขจักรวาลก็เลยได้พบกับท่านองคมนตรีพลอากาศตรีกำธนสินทวานนท์ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กๆคืออยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ด้วยกันหลังจากนั้นมาได้แยกย้ายกันไปผมมาอยู่ธรรมศาสตร์ท่านองคมนตรีท่านก็ไปอยู่จุฬาแต่เมื่อจบการศึกษาแล้วเราก็มีการพบปะกันอยู่ตลอดเวลาในสมัยวัยหนุ่มนั้นเราก็ได้เที่ยวหัวหกก้นขวิดกันมาเป็นเวลานานช่วงระยะเวลาที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดนั้นคือในช่วงปี2502 ในช่วงนั้นท่านองคมนตรีรับราชการอยู่ทางสื่อสารฐานอากาศตอนนั้นมียศเป็นนาวาอากาศตรีและก็เป็นหัวหน้าสถานีวิทยุ01ของทอ.ผมได้ไปร่วมงานอยู่ที่นั่นโดยมีรายการที่ฮิตติดอันดับพอสมควรจะเรียกว่าเป็นรายการคล้ายๆกับที่ดีเจเขาทำรายการทุกวันนี้ก็คงจะได้นั่นก็คือรายการชื่อว่าถนัดสีรำพันรำพันนี่ไม่ได้หมายความว่าจะไปร้องไห้ร้องห่มแต่ประการใดนะครับแต่เป็นการนำเอาบทกวีเอาคำกลอนเพราะๆมาประกอบเพลง01ในสมัยนั้นมีรัศมีการส่งไกลมากเพราะเป็นคลื่น AM เราส่งไปทางด้านทางเหนือ
ซึ่งรับฟังได้ชัดเจนมากแถวเชียงรายแถวพะเยาแล้วในช่วงนั้นผมได้เริ่มอัดแผ่นเสียงโดยมีคุณสุรพลโทนวนิกคุณสง่าอารัมพีคุณสมานได้มีการแต่งเพลงให้ผมร้องเรียกว่าตอนนั้นน่ะมีเพลงผมออกมามากรวมทั้งของทางสุนทราภรณ์ด้วย บางเพลงที่ฮิตสำหรับ01นั้นก็คือเพลงหวังแล้วก็มีเพลงถึงเธอของสุนทราภรณ์เป็นเพลงที่คล้ายๆว่าส่งไปถึงหญิงอันเป็นที่รักซึ่งอยู่ห่างไกลบทกวีต่างๆก็มีผู้เขียนส่งมาอย่างเช่นคุณอาจินปัญจพันธ์ผู้นี้นอกจากจะเป็นนักเขียนที่มีความสามารถยอดเยี่ยมแล้วยังเป็นผู้ที่เขียนบทกลอนได้อย่างไพเราะผมได้ร้องเพลงลมพัดชายเขาโดยเนื้อร้องของคุณอาจินปัญจพันธ์ซึ่งเป็นเนื้อร้องที่เพราะมากผมก็ออกจะเลือนๆแล้วแต่พอจำได้ว่าเพลงนี้กล่าวถึงธรรมชาติต่างๆนานาแล้วก็หวนคิดถึงนางอันเป็นที่รักเพลงของพี่ลีลามาเรื่อยๆแม้นเจ้าเหนื่อยธรรมนงให้หลงไหลได้ยินเพลงสับเสียงสำเนียงอะไรอย่างนี้นะครับกล่อมหรือไทยขวัญเจ้าให้เอาพาเพลินซึ่งไม่ไพเราะเท่ากับที่ของจริงๆนี่ผมจำมาได้อย่างแน่นๆนกละเมอเผลอครางเผลอครางในกลางคืนภูเขายืนหลับนิ่งทุกสิงขอนลมเบาๆเป่าป่ามาร้อนร้อนสายสาครรวยรินนี่ก็เกิดสะดุดหยุดชะงักขึ้นมาแล้วนะครับเอาล่ะเป็นวันเป็นอันว่ารายการถนัดสีรำพันนั้นมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งคือเพลงหวังของคุณสุรพลโทนวนิกหวังมากอยากให้เธอได้เคียงคู่หวังอยู่ได้ชื่นชูหวังอยู่สมหมายหวังได้ให้สนิทแนบชิดกายหวังกอดกายทั้งหัวใจหวังถอดถ่ายทั้งหัวใจให้จำจันโอ้น้องดังจันเพนลอยเด่นฟ้าฉะไหนข้าจะเอื้อมถึงนอนสวรรค์มันก็อย่างนี้ครับ เพราะเป็นเวลาที่ห่างไปตั้งเท่าไหร่ละตั้งแต่02นะ122232 38ปีแล้วนะครับก็ย่อมจะต้องมีความทรงจำที่กระท่อนกระแท่นไปบ้างเพราะไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกันในประวัติหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยังจำได้แม่นยำอยู่ส่วนเรื่องปลีกย่อยอย่างบทกวีหรือเนื้อเพลงต่างๆนั้นน่ะมันเลื่อนๆไปครั้นจะพูดออกมาแบบดำน้ำมันก็จะเสียอรรถรสก็เรียนให้ทราบว่าในตอนนั้นพลอากาศตรีกำธลสินธวานนท์ท่านเป็นหัวหน้าสถานีอยู่เราก็สนุกสนานกันมากคุณธีรศักดิ์พุทธานพี่ชายของดำรงพุทธานนั้นยังเป็นจ่าโทอยู่ทำนูนปุงคานนนั้นก็ยังอยู่เป็นจ่าเข้าใจว่าจ่าโทอยู่ก็สนุกสนานกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อวานนี้ได้พบโดยบังเอิญ ก็
ก็มีการพูดกันถึงเรื่องราวเก่าๆซึ่งได้พูดถึงนาวาเอกหญิงลัดดาซึ่งในสมัยนั้นเป็นว่าที่เรืออากาศตรีจบการศึกษามาใหม่ๆก็ได้ร่วมงานอยู่ในนี้ด้วยโดยท่านองคมนตรีเป็นหัวหน้าท่านก็มีความประสงค์ว่าอยากจะรวบรวมเพื่อนเก่าๆมาเรียกร้องความหลังกันเพราะมันเป็นเวลานานแล้วเกือบ40ปีทุกๆคนก็เกษียณอายุราชการไปทั้งหมดแล้วคุณกำธนนั้นก็มารับราชการเป็นองคมนตรีอย่างที่เราเห็นจนชินตาหาเวลาที่จะมาพบปะกันอย่างแต่ก่อนนี้มันไม่ได้ก็เลยขอให้ผมช่วยเป่าร้องบรรดาเพื่อนเก่าๆได้มาพบปะพูดจากันก็ยังมีอยู่อีกคนหนึ่งนะครับพลเอกประเทียบเทศวิสารซึ่งในสมัยนั้นยังอยู่ปตอ.ยังเป็นพุ่งพันอยู่ที่ปตอ.แล้วก็มาร่วมสนุกสนานกันมากินมาดื่มกันแล้วก็มีเพลงประจำตัวอย่างเช่นพลเอกประเทียบนั้นท่านก็จะมีเพลงประจำตัวไอ้นกขมิ้นไม่ใช่เพลงอานิจจาชาบิลีมาประสบพบพี่ดูท่าดูทีล้นไม่เต็มใจชุนเชียวจิ้วนี่กระไรสีแรงคลอยคอยมองง่อยเงานี่ระนามใจเจ้ามาตัดรักหักอะไร ก็เป็นเพลงแบบละครร้องนี่แหละนะครับมันสนุกถ้าได้ฟื้นความหลังขึ้นมาก็จะทำให้เรากระชุ่มกระชวยกันมากก่อนที่จะเข้ารายการสายใจไทยเมื่อคืนนี้ผมก็เลยเชิญท่านองคมนตรีแล้วก็ด็อกเตอร์ประสมสถาปิตานนท์ซึ่งเราดำเนินรายการการบินไทยขายจักรวาลจบลงไปสดๆร้อนๆพร้อมทั้งคุณพงพัฒน์อุเทนพิพัฒน์ไปนั่งสังสรรค์กันที่เมซองดูแวงก็เป็นช่วงระยะเวลา ที่คุยถึงเรื่องเก่าๆที่สดใสในอดีตน่าเสียดายที่มีเวลาน้อยก็เลยนั่งกันได้ประมาณสักราวๆชั่วโมงหนึ่งก็จัดแจงเอาท่านองคมนตรีมาส่งเพื่อจะรอเข้ารายการเมซองดูแรงตอนนี้มีวายอิตาเลียนซึ่งเป็นไวน์ที่ฝรั่งเศสแถวบอกโดร้องไห้เหมือนกันแล้วนะครับเพราะรสชาติดีเหลือเกินแถมสนนราคายังดีกว่าทางไวน์ฝรั่งเศสในระดับเดียวกันเป็นไวน์ชื่อบรูเนโลมองตาลชิโนบรูเนโลมองตาลชิโนแล้วก็เป็นปีที่ดีมากคือปี90ไวน์นี้เป็นไวน์แดงที่ดีก็ขอเรียนมายังคอไวน์ทั้งหลายได้ทราบด้วยนะครับตอนนี้ผมขอเรียนถึงเรื่องสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยร่วมกับกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์วัตถุประสงค์ในการจัดกอล์ฟนี้ก็คือจะหารายได้บำรุงมูลนิธิทหารผ่านศึกเกาหลีซึ่งมูลนิธินี้ได้มีทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารเผ่าศึกทหารผ่านศึกเกาหลีทั้งทหารบกทหารเรือทหารอากาศรวมทั้งสภากาชาติไทยนานแล้วนะครับจะ
แข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่20เมษายนณสนามกอล์ฟทบบางเขนทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายชิงถ้วยท่านจอมพลถนอมกิตติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีและทหารผ่านศึกเกาหลีอาวุโสบางท่านคงจะไม่ทราบว่าท่านจอมพลถนอมกิตติขจรนั้นได้เป็นทหารผ่านศึกเกาหลีเช่นเดียวกันคือในครั้งนั้นท่านยังมียศเป็นพลตรีอยู่แล้วได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลไทยให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปปฏิบัติราชการในสงครามเกาหลีโดยเป็นคณะกรรมาธิการสงบศึกทางทหารของฝ่ายสหประชาชาติซึ่งคณะกรรมาธิการสงบศึกทางทหารของฝ่ายสหประชาชาติเนี่ยมีนายทหารยศชั้นนายพล5คนจากประเทศที่ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลีคือ3คนเป็น3นายพลจากอเมริกา1นายพลจากประเทศอังกฤษและก็1นายพลจากประเทศไทยคือพลตรีถนอมกิตติขจรสงครามเกาหลีนั้นเกาหลีเหนือรุกรานเกาหลีใต้ตั้งแต่ตอนกลางปี2493ตอนนั้นเกือบจะตีเกาหลีใต้ตกทะเลไปแล้วนะครับเกาหลีใต้ในตอนนั้นยังเป็นประเทศที่ยากจนไม่ได้มีเงินทองร่ำรวยเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้เพราะเป็นเวลาทั้งหมดเกือบ50ปีแล้วหลังสงครามสงบลงใหม่ๆก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่เมื่อเกาหลีเหนือรุกไล่มาก็เกือบจะตกทะเลแล้วทางสหประชาชาติจึงได้ส่งทหารเข้าไปร่วมรบโดยมีทหารไทยเป็นทหารที่เข้าไปร่วมในสงครามเกาหลีตั้งแต่รุ่นแรกเลยทีเดียวมารบกันมาจนกระทั่ง3ปีทางฝ่ายเกาหลีเหนือเพลี่ยงพล้ำต่อนายพลแมคอาเธอร์ซึ่งตอนนั้นได้รุกไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงแม่น้ำยาลูเขตแดนแบ่งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นายพลแมคอาเธอร์นั้นต้องการจะให้ตีเข้าไปในเกาหลีเหนือเรียกว่าไปทำลายให้สิ้นซากแต่ทางอเมริกาประธานาธิบดีไม่เห็นด้วยแล้วก็สั่งปลดนายพลแมคอาเธอร์ทันทีทหารก็ต้องอยู่ใต้นักการเมืองซึ่งไม่ได้มีวิสัยทัศน์ทางด้านการทหารถ้าเราปล่อยให้ในพลแมคอาเธอร์ตีรุกเข้าไปในเขตเกาหลีเหนือข้ามแม่น้ำยาลูไปนั้นเหตุการณ์เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ก็คงจะไม่บานปลายเหมือนอย่างในทุกวันนี้เป็นแน่ในครั้งนั้นก็เริ่มสงบศึกสงบศึกเพราะว่าทางคอมมิวนิสต์นั้นเพลี่ยงพล้ำเต็มทีก็ไปประชุมกันที่ปันมุนจอมนะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2496เป็นวันรุ่งขึ้นจากวันลงนามในสัญญาสงบศึกเมื่อ26กรกฎาคม2496พลตรีถนอมกิตติขจรปฏิบัติการจนกระทั่งเรียบร้อยและก็ประจำอยู่ที่นั่นชั่วระยะเวลาหนึ่งจึงได้รับการผลัดเปลี่ยนโดยกลับมารับตำแหน่งสำคัญทางทหารของกองทัพบกไทยและก็ผู้ที่ไปแทนคือ
พลตรีหม่อมเจ้าชิดชนกกฤดากรซึ่งเป็นบิดาของเข้าใจว่าเป็นพลโทหรือพลเอกครับหม่อมราชวงศ์สมชนกกฤดากรครับสำหรับกอล์ฟการกุศลนั้นทางนายกสมาคมผ่านศึกเกาหลีคือพลเอกเฉวงยังเจริญได้ร่วมกับคณะซึ่งมีพลเอกเอื้อมศักดิ์จุลจาริกพลเรือโทประจวบพลอากาศตรีสมหมายเมณรุจิได้เข้าพบผบ.ทบ.ผบ.ทร.และปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อเดือนธันวาคมแล้วก็เรียนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการแข่งขันขอรับการสนับสนุนเรื่องการจัดทีมกอล์ฟเข้าแข่งขันจัดเจ้าหน้าที่ทหารเป็นกรรมการได้รับความร่วมมือจากทางฝ่ายเกาหลีซึ่งมีผู้ช่วยทูตทหารกับนายกสมาคมชาวเกาหลีในประเทศไทยสนับสนุนทางทีมกอล์ฟสิ่งของที่เป็นรางวัลรถยนต์ตั๋วโดยสารเครื่องพินโกเรียนแอร์ไลน์ทีวีวิทยุแล้วก็มีบริษัทธุรกิจได้สนับสนุนมากมายบริษัทบุญรอดบริเวอรี่โอสถสภาไทยน้ำทิพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยการบินไทยโรงแรมเซ็นทรัลก็ได้สนับสนุนเป็นอย่างดีรวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทสุราทิพย์จำกัดแล้วก็สนามกอล์ฟรัชดาวิภาวดีกอล์ฟได้จัดทีมกอล์ฟเข้าร่วมทำการแข่งขันให้รางวัลจับฉลากการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่20เมษายนนี้นะครับที่สนามกอล์ฟทบ.บางเขนครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ผมขอแจ้งข่าวซึ่งออกจะเป็นข่าวส่วนตัวสักนิดหนึ่งเพื่อแจ้งมายังผู้ซึ่งเป็นญาติมิตรให้ได้ทราบคือทางฝ่ายมารดาของผมคือแม่ของผมนั่นนะมีญาติสนิทอยู่ที่ตรงถนนพายัพหรือที่ตรงที่หน้าวัดเอี่ยมวรนุชที่ตรงนั้นก็เรียกกันว่าเป็นชาวถนนพายัพบางขุนพรหมนอกจากจะมีเชื้อสายทางด้านสุพรรณบุรีมาแล้วก็มีญาติที่ทางแถบนี้แล้วก็มีการพบปะกันสังสรรค์กันอยู่เสมอโดยตลอดมาในวันสงกรานต์ที่จะถึง13เมษายนซึ่งเราก็ทราบกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่เทศกาลปีใหม่ของคนไทยมาตั้งแต่โบราณก็เป็นช่วงเทศกาลที่จะทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับส่วนบุญกุศลในการทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกันทางญาติชาวถนนพายัพบางขุนพรหมและคณะศิษย์วัดเอี่ยมวรนุชก็ขอเรียนมายังญาติมิตรสหายสนิทได้ทราบทั่วกันว่าจะมีทำบุญในวันสงกรานต์ครั้งนี้ผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีนั้นก็คือคุณนันทนาสุทธิพิบูลหรือป้านันคุณยองใหญ่คันทเสวีนี่ญาติผมแล้วก็มาแต่งงานกับเพื่อนของผมซึ่งยังไม่ทันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังจะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดคือคุณจำเนียนคันทเสวีก็เสียชีวิตโดยกระทันหัน
นี่คือคุณยองใหญ่คันธเสวีป้อมคุณโกสุมสิทธิสิริน้องสุมคุณยงยุทธอมราพรจามอนวันคุณสงัดคุณสมบัติก็เรียนมายังญาติพี่น้องชาวถนนพยัพและผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทได้มาร่วมงานในวันอาทิตย์ที่13ตามกำหนดงานนั้นก็คือในตอนเช้า8นาฬิกานมัสการหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ณสถูปหินอ่อนวัดเอี่ยมวรนุชสงน้ำพระปิดทอง10นาฬิกา30พระเนนทั้งวัดสวดพระพุทธมนต์11นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลทั้งหมดนะฮะมีทั้งพระทั้งเนนรวมทั้งแม่ชีด้วย27รูปพอ11นาฬิกา30ฉันเพลเสร็จบังสุกุลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว12นาฬิกาเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน13นาฬิการดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ที่เคารพในปีนี้ทางคณะศิษย์วัดเอี่ยมจัดอาหารคาวหวานน้ำดื่มไว้พร้อมโดยไม่ต้องจัดอาหารมาเป็นการยุ่งยากลำบากจะมาก็แต่ปัจจัยที่มาร่วมทำบุญด้วยกันเท่านั้นเองก็ขอบอกมายังน้องป้อมว่าปีนี้แม่คงจะไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปีนี้103แล้วครับพฤศจิกายนที่จะถึงนี่ก็104ตอนนี้ไม่เดินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะลำบากหน่อยแต่ความจำนั้นยังดีอยู่ก็เรียนมาให้ทราบในวันที่13นั้นผมก็คงจะไปร่วมงานไม่ได้เพราะยังติดธุระอยู่ในยุโรปยังไม่กลับมาถึงเมืองไทยแต่ก็จะเรียนให้ญาติญาติทางฝ่ายของผมนั้นรวมทั้งพี่น้องอย่างพี่สาวของผมได้ทราบเพื่อจะได้ไปร่วมทำบุญที่บางขุนพรหมโดยพร้อมเพรียงกันในช่วงนี้บ้านเราเป็นหน้าร้อนแต่ทางยุโรปนั้นเพิ่งจะเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวเป็นฤดูใบไม้ผลิสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนฤดูนั้นจะมีสิ่งบอกเหตุตอนที่วันวาเลนไทน์คือเป็นวันที่หิมะจะเริ่มละลายแต่จะไปเอาแน่กับธรรมชาติไม่ได้จะละลายเป๊ะๆ เหมือนกับขบวนรถไฟออกจากสถานีนั้นย่อมไม่ได้บางปีถ้าร้อนมาเร็วก็อาจจะมีหิมะละลายก่อนหน้าวันวาเลนไทน์บางปีที่หนาวหนักพอถึงเดือนมีนาคมต่อเมษาน้ำแข็งยังจับอยู่เต็มบางทีก็มีพายุหิมะแต่ก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับในช่วงจากปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อมาเดือนมีนาคมนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมีนาคมนั้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วก็เมษายนนี้ดอกแดฟโฟดิลหรือทิวลิปก็จะบานชูช่ออรชรแดฟโฟดิลนั้นเป็นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติจะขึ้นมาสวยงามที่สุดรับกับลมในฤดูใบไม้ผลิโอนเอ็นแกว่งไกวไปมาจนกระทั่งท่านกวีชาวอังกฤษได้เขียนชมความงามของดอกแดฟโฟดิลเอาไว้เป็นบทกลอนอมตะ
ดอกทิวลิปนั้นในเดือนธันวาคมจะบานเต็มไปทุกขนทุกแห่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ตามชื่อเก่าในปีนี้ได้ทราบมาว่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อเมษายนทิวลิปยังบานไม่เต็มที่เพราะว่าปีนี้ยังหนาวอยู่อุณหภูมิประมาณ 6-7 องศาเซลเซียสต่ำสุดและก็สูงสุดประมาณ 14 องศาเซลเซียสก็จะทำให้ดอกไม้ไม่ได้รับความอบอุ่นเพียงพอก็ยังไม่ชูช่ออรชรจนดาระดาษไปทั่วที่ฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นี้มีสวนดอกไม้ชื่อว่าเคิร์คเฮนฮอฟบางปีเขาก็จะจัดเทศกาลดอกไม้เป็นงานประจำปีงานประจำเรียกว่าระดับชาติพวกเรียกว่า Flower ก็จะจัดที่นี่ผมก็เคยไปหลายครั้งในการที่จะไปชมสวยงามจริงๆครับเพราะเขาจัดดอกทิวลิปเนี่ยนะปลูกเป็นแปลงสีต่างๆกันแล้วก็ปลูกในรูปแบบต่างๆเป็นรูปกลมรูปรีแล้วก็คดเคี้ยวไปตามทางเดินใกล้ๆคือเป็นคล้ายๆเป็นสวนหย่อมมีแต่ดอกทิวลิปแบบนี้จะทำให้เรามองเห็นดอกทิวลิปสีต่างๆละลานตาไปหมดมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทิวลิปซึ่งสวยงามเหลือเกินทิวลิปนั่นเป็นไม้เมืองหนาวเป็นไม้ที่ปลูกด้วยหัวทางเราเคยเอามาปลูกขยายพันธุ์บนยอดดอยแต่ก็ไม่ได้รับความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าต้องการอากาศที่หนาวจัดมากกว่าที่เราได้มีอยู่เรียกว่าต้องมีหิมะแหละดอกทิวลิปก็เลยไม่เจริญงอกงามเหมือนดอกไม้เมืองหนาวอื่นๆที่เจริญงอกงามดีตามทางเหนือถ้าจะดูทิวลิปจริงๆนั้นก็ต้องไปดูที่นู่นครับไอ้ความขึ้นชื่อลือชาของดอกทิวลิปซึ่งเป็นดอกทรงกระบอกเนี่ยนะครับมีหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชื่อ Black Tulip นักเรียนมัธยมรุ่นผมเนี่ยจะได้เรียนเรื่อง Black Tulip เพราะในสมัยนั้นผสมพันธุ์เท่าไหร่ดอกทิวลิปก็จะไม่มีสีดำแต่ในหนังสือที่เราเรียนกันนั่นน่ะมีนักพฤกษศาสตร์ผสมพันธุ์ดอกทิวลิปออกมาเป็นสีดำได้ก็มีเรื่องราวหลายเรื่องที่สนุกสนานในหนังสือเล่มนั้นในตอนหลังคงด้วยอิทธิพลจากหนังสือเล่มนี้นวนิยายนี้ก็ทำให้นักพฤกษศาสตร์มีการผสมพันธุ์จนได้ดอกทิวลิปมีสีเข้มเป็นน้ำเงินเข้มเกือบดำแต่ก็ยังไม่ผสมสีของดอกทิวลิปให้เป็นดำได้เหมือนอย่างในหนังสือทำได้แต่เฉพาะสีน้ำเงินเข้มเท่านั้นเองนั่นก็คือดอกทิวลิปดอกไม้ประจำชาติของเนเธอร์แลนด์เขาการที่เอาดอกไม้มาปลูกเป็นแปลงใหญ่เนี่ยเป็นความคิด
ที่ดีก็มีผู้เรียนแบบทางบ้านเรานั้นดอกกล้วยไม้บานสะพรั่งแทนที่จะแขวนไว้ในกระเช้าอยู่ในเรือนในโรงสวนดอกไม้สวนกล้วยไม้บางไทรก็เอากล้วยไม้เนี่ยครับมาเกาะกับหินเกาะกับไม้ตอไม้แล้วก็ปลูกอยู่ที่พื้นดินไม่ใช่เอาไปแขวนไว้ข้างบนแต่อย่างเดียวแล้วการปลูกนั้นก็จัดเป็นกลุ่มเป็นแปลงเช่นเดียวกับที่ทิวลิปเขาปลูกอย่างนั้นเช่นเดียวกับสวนกุหลาบซึ่งมีการปลูกการจัดเป็นแปลงๆสิ่งนี้เป็นการปลูกถาวรท่านจะหาดูได้ที่สวนบางไทรนะครับสวนบางไทรนี้ออกไปทางปากเกร็ดนั่นแหละครับก่อนจะถึงปากเกร็ดก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วเจ้าของสวนบางไทรคุณยุทธนานั้นมีโครงการที่จะทำที่สำหรับจัดแสดงดอกไม้ของเมืองไทยที่จำหน่ายดอกไม้ของเมืองไทยเหมือนอย่างกับในเนเธอร์แลนด์เมืองแอมสเตอร์แดมแล้วก็ออกจากเมืองไปไม่เท่าไหร่ก็จะถึงแหล่งจำหน่ายดอกไม้มีนิทรรศการมีอะไรต่ออะไรมากมายเรียกว่าครบวงจรมีที่สำหรับส่งดอกไม้ทั่วประเทศมาแล้วก็จะมีผู้ซื้อมาประมูลดอกไม้นั้นส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียงในยุโรปนั้นประเทศเขาติดต่อกันมีพรมแดนติดต่อกันโอ้มากมายนับเป็น10ประเทศดอกไม้จากในเนเธอร์แลนด์เนี่ยครับเป็นสินค้าออกส่งไปนอกจากในยุโรปแล้วยังส่งมาถึงร้านดอกไม้ในเมืองไทยด้วยเป็นดอกไม้ที่หายากที่ปลูกไม่ได้ในเมืองไทยที่สำหรับไปประมูลดอกไม้ซื้อดอกไม้ชมดอกไม้นี่คืออัลสเมียอัลสเมียผมเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านที่ชื่นชมธรรมชาติชื่นชมดอกไม้คงเคยไปทั้งสวนเคิร์กเชนฮอฟและที่อัลสเมียมาแล้วนะครับทางคุณยุทธนาของบางไทรการ์เด้นนี้ก็เช่นเดียวกันก็อยากจะให้เรามีอย่างนี้ขึ้นมาบ้างก็ได้มีพื้นที่ที่ตรงถนนจะไปอำเภอเสนาเลยสามโคกปทุมธานีไปที่ตรงนั้นจะทำเป็นเหมือนกับอัลสเมียแต่ดอกไม้นั้นก็จะมาจากทางเหนือโดยมีดอกไม้จากทางโครงการหลวงที่จะมาเป็นแหล่งใหญ่คือแทนที่จะไปยังปากคลองตลาดซึ่งการจราจรมันติดขัดก็จะมาอยู่กันข้างนอกท่ามกลางบรรยากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีพอลูชันนี่ดัดจริตพูดภาษาอังกฤษอีกแล้วเขาเรียกว่ามลพิษไม่มีมลพิษนะครับก็จะทำให้ผู้ที่ได้ไปชมได้ไปซื้อได้รับอากาศบริสุทธิ์ไปด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเขามีบ้านจัดสรรโดยขายที่เป็นแปลงแปลงซึ่งมีท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไปซื้อที่เอาไว้แล้วเป็นจำนวนมากนะครับแต่ก็ยังมีที่อีกสัก 2-3 แปลงที่จะจัดเป็นบ้านแบบบ้านจัดสรรอย่างนี้ขึ้นมาได้
แต่วัตถุประสงค์สำคัญนั้นก็คือเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์พิเศษคือมีสถานที่สำหรับจัดแสดงจัดจำหน่ายตลอดจนหอนิทรรศการตลอดจนเป็นการประชุมมีอาคารใหญ่อย่างเช่นการประชุมของสมาคมกล้วยไม้โลกเคยประชุมกันที่สวนสามพรานผู้คนมากันมากมายเสียเหลือเกินก็อยากจะมีพื้นที่ให้มันกว้างขวางเข้าไปอีกเรียกว่านับเป็นร้อยไร่ก็เลย